FNAF Five Nights at Freddy's โดนจัมป์สแกร์ไปเต็มๆจะพวกเด็กหน่อยรักหลอกจึงหยอกเล่นนะครับวันนี้ผมอารมณ์ดีเว้ยจริงๆทุกคนควรที่จะแสดงความยินดีให้กับผมตอนนี้แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์แสดงความยินดีโอ้ my god มาขอรับยินดีด้วยที่นายนั้นได้งานใหม่หลังจากที่เจ้าหนุ่มหัวแดงคนนี้นะครับโดนแบนจากโรบล็อกไปเพราะเพียงคำว่าเด็กหน่อยแค่คำนี้คำเดียวนะครับเขานอนคุกเลยหลังจากถูกปลดแบนมาชีวิตเศร้ามากนะครับไม่มีใครรับเขาเข้าทำงานเว้ยแต่แล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดียื่นงาน security guard ให้กับเขาใช่แล้วคุณผู้ชมในวันนี้ผมถูกจ้างไปเป็น security guard นะครับในร้านพิซซ่าเฟรดดี้เฟสแบร์สถานที่ที่จะมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นมันขึ้นอยู่กับคุณและของเพื่อนแล้วว่าจะสามารถเอาชีวิตรอดได้คืนหรือเปล่าเริ่มกันเลยกับงานแรกของฉัน Police Woman โอ้นี่พวกนายเป็น Security Guard หน้าใหม่อย่างนั้นเหรอถูกต้องแล้วครับนี่เป็นงานแรกของพวกเราก็แค่นั่งดูกล้องวงจรปิดแล้วก็ทำเงินไปฟังดูไม่แย่ใช่ป่ะแล้วนี่พวกนายได้เจอเขาหรือยังทำไมเธอต้องยิ้มแบบนั้นวะเจอใครเหรอโชว์เต็มโอ้พระเจ้าเจอเจ้าเวรพวกนี้เหรอเนี่ยฟ็อกซี่บอนนี่กินขี้ไม่ชิก้าแล้วก็เฟรดดี้ทำไมมาทำตัวน่ารักพวกเขาจะรับมือยากนิดนึงนะโดยเฉพาะตอนกลางคืน What do you mean รับมือยากพวกนายก็แค่อยู่ในห้องแล้วก็จับตาดูที่กล้องแค่นั้นเองเอาล่ะฉันจะต้องไปทำงานแล้วลาก่อยนั่นมันน่าสนใจมากเลยแฟนแดมเรามาทำงานกันดีกว่าวิธีทำงานทำยังไงอย่างแรกให้กดดูกล้องโอ้ my god so spooky guy เฮ้ยนั่นมันอะไรน่ะเสียงเหมือนคนเปิดประตูรถคืออะไรเหรอไหนไปเช็คดูข้างนอกเฮ้ยจุพวกโจรแกจุโจรร้ายมาทำอะไรที่นี่น่ะฮะคิดจะมาขโมยของอย่างนั้นเหรอแกไม่รอดแน่ตายเอาจริงดิหลังจากที่ตำรวจหญิงนั่นกลับไปแม่งก็บุกมาเลยอย่างนั้นเหรอโอเคคุณผู้ชมเราต้องมาหาอะไรปิดกั้นนะครับไอ้ตรงประตูที่มันเจ๊งไปเว้ยนี่ไงเดี๋ยวนะคุณผู้ชมเหมือนเกมนี้เราสามารถเปิดลิ้นชักได้ใช่ไหมเปิดได้จริงๆด้วยแอปเปิลอย่างนี้ดีวะของฮิวแอปเปิลสวยไม่ผมไม่ได้อู้นะเว้ยผมไม่ได้อู้ผมแค่ไปตามหาแอปเปิลแค่นั้นเองเดี๋ยวลองชิมดูหน่อยเพิ่ม10ถือว่าน้อยมากเอ้าจบแล้วเหรอคืนแรกก็ไม่ยากนะฉันว่าคืนแรกมันก็ลำบากจะตายโหงอยู่แล้วมันคงไม่แย่ไปมากกว่านั้นแล้วล่ะมั้งเอ้ยแกทำอะไรน่ะเจ้าม่วงเรียบร้อยเราต้องไปเปิดไฟนะครับแล้วกูจะรู้ไหมเจเนเรเตอร์อยู่ไหนพระเจ้าโชว์ไทม์ไม่ใช่เจเนเรเตอร์อยู่ตรงไหนฟ้าฮะเฮ้ยไล่พวกนี้พวกมึงไม่ได้ออกไปตามหาเหรอคุณผู้ชมมันนั่งจ้องคอมอยู่รู้เลยนะครับว่าเจ้าพวกนี้เป็นแบบกองทำเด็กน้อยขี้กลัวผีนะครับไม่อยากเล่นเองกลัวจนตัวสั่นขาสั่นก้าวไม่ออกเด็กน้อยชิบหายอะก็แค่เนี้ยจะให้กูแบกทั้งเกมไหม
ผมไม่รู้นะครับแต่สิ่งเดียวที่ผมจะทำคือผมจะแช่งพวกเขาให้ตายให้หมดโลแบตเตอรี่อ่ะเยี่ยมเลยอย่างนี้กูชอบมากแล้วข่าวนี้พวกเราจะจับตาดูพวกเขายังไง8ก้อน GG เอาล่ะข่าวนี้พวกมึงต้องตามหาละกูบอกเลยว่าพวกมึงจะนั่งกินแรงกูอย่างเดียวไม่ได้มันยากตรงไหนเนี่ยคุณผู้ชมผมถามหน่อยนี่มันยากตรงไหนแล้วเพื่อนผมแบบไม่คุณนั่งกดกล้องวงจรปิดเล่นสิ่งที่ผมชอบนะครับคือคนที่เล่นกับเราอ่ะตอนนี้ออกไปประมาณครึ่งนึงแล้วแบบกลัวจนตัวสั่นคุณผู้ชมไม่กล้าก้าวขาออกจากห้องนี้นะครับกลัวเกินยิ้มไปเลยเพื่อนคราวนี้เรามาจับตาดูพวกเขากันดีกว่าพวกเขาจะจับตาดูพวกเราโอ้ไม่นะปิดประตูแล้ว ปิดแบบนี้เลยเหรอจบแล้วคืนที่3เฮ้ยนี่พวกนายอยู่ไหนกันเอ้าคุณตำรวจหญิงโอ้ no โอ้ no เฮ้ย help ทุกคนทำยังไงวะเปิดประตูดิเปิดประตูเปิดประตูจะต้องไม่มีใครถูกทิ้งเข้ามาเร็วสวยดูหน้าตากำลังแบบตื่นกลัวคุณผู้ชมอะเปลี่ยนหน้าตาขอบคุณที่ช่วยฉันนะพวกเราจะต้องต่อสู้คืนใช่พวกเราต้องเผาที่นี่ใช่ไหมไอ้เอางั้นเลยเผาเลยชอบมากเลยนะครับฉันเห็นถังแก๊สอยู่ตรงแถวนี้แหละไปเก็บเร็วโอ้นี่กูชอบมากคุณผู้ชมเดี๋ยวคือในเนื้อเรื่องจริงๆมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าเฮ้ยโอเคผมว่าเราแย่แล้วคุณผู้ชมอันนี้มีแค่เฟรดดี้ออกมาลาดตะเวนเหรอเพราะผมยังไม่เห็นตัวอื่นนะครับตัวอื่นแม่งยังยืนค้างอยู่ AFK What's up guys What's up ดูคุณผู้ชมนี่คือสีหน้าของผู้กล้านะครับแม่งไม่ทำอะไรเลยแล้วคือมีกูเนี่ยออกเดินตามหาอยู่คนเดียวมึงจะกลัวอะไรขนาดนั้นวะอ่ะเรียบร้อยจบแล้ววันที่4ได้เวลาเผาที่นี่เอ้าเผายังไม่ได้หรอไม่สิอย่าเพิ่งทำแบบนั้นให้กูเผาที่นี่ให้หมดก่อนนั่นไงมาละบอสไฟหรือเปล่าโอ้บอสไฟ guys แล้วคือมีกูอยู่คนเดียวแป๊บนึงอุ้ยดาบเติมแม่งแรงมากอย่างนั้นผมลองใช้แบบไม้เบสบอลกระโปกลองตีดูเข้าทีละ10นะครับคือดาบอันนี้ผมเติมซื้อมาตอนต้นเกมเว้ยฟันทีนึงเข้าไปเท่าไหร่วะ30ก็ดีผมถือว่าผมสมควรที่จะได้รับมันนะครับเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเพื่อนกูไม่ช่วยกูเลยนี่ไงตายซะฟ็อกซี่มึงยืนค้างอย่างนั้นเอาวะเฟรดดี้มานี่ผมจะต้องฆ่าทั้งหมด4ตัวเลยหรือเปล่าไม่ต้องพูดนะไม่ต้องพูดอ้าวแป๊บนึงคุณผู้ชมเพลงติดลิขสิทธิ์เฮ้ยมันมีการหมุนอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอวะเดี๋ยวนะเหมือนนายลอกเกมอะไรบางเกมมาหรือเปล่ามีการมืนตีดิอย่างเงี้ยตีดิแต่มันตีแรงมากนะคุณผู้ชมมันหมุนใส่ผมทีนึงเล่นเอากูหายไปครึ่งหลอดเฮ้ยมีการพักยกด้วยเหรอวะเปลี่ยนเอาบอลนี่มาสวบกูหน่วยไล่ล่าเตะเลยแบบนี้ตะกี้ทำทีโพสไปทีนึงเตะแล้วทำทีโพสเห็นแล้วเฮียวอ่ะถามจริงคุณผู้ชมกลัวเกมแบบนี้เหรอวะเนี่ยเด็กน้อยกลัวเกมแบบนี้กระโดดฟันหัวฟันคอขาดเป็นไงล่ะฮะมาเล่นกันต่อร้อยในวันไหนที่ใจของเธออ่อนแรงล้าเนี่ยแหละมึงก็จะโดนฟันคอแบบนี้ อ่อนแรงล้าเฮ้ยหยุดนะแกยอมแพ้ง่ายๆแบบนั้นไม่ได้มาชิก้าแกต้องมาเจอฉันแล้วคิดจะเอาเค้กวันเกิดมาให้ฉันอย่างนั้นเหรอฮะแกคิดจะทำอะไรอยากให้เค้กวันเกิดฮะแค่นี้
ถีบกูทีถีบอีกทีนึงอีซี่ว่ะชิก้ากลายเป็นชิคเก้นไปซะในเคเอฟซีไม่งอดการต่อสู้สุดระทึกใจคุณผู้ชมระทึกใจสุดๆไปเลยมึงจะหมุนอีกนานไหมเนี่ยเริ่มมึนหัวแล้วใจมันปวดคอกันแล้วเหรออ่าซ่าแล้วเหรอกระโดดตัดคอตัดคอพวกเราทำได้ไม่มีแค่กูทำได้คนเดียวที่เหลือออกหมดละได้เวลาออกมาจากที่นี่แล้วโอ้โอ้ my god กูเผาเลย good ending เลยโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับเกมแนวสตอรี่ FNAF Five Nights at Freddy's ผมมองว่า bad ending เนี่ยมันน่าจะเป็นตอนที่คุณนั้นไม่ช่วยคุณตำรวจหญิงเว้ยแต่โดยรวมถือว่าเป็นเกมแนวสตอรี่ที่ดีมากสนุกมากลองมาเล่นดู